เอาแค่แบบย้อนหลังไปตั้งแต่ปี61ก่อนนะ61เกิดอุบัติเหตุการสร้างทางด่วนพระราม2ภาพมุมสูงเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้ตรงคานด้านบนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมอุปกรณ์เครนสีน้ำเงินเนี่ยมันหักลงมาตั้งแต่ปี61ฮะคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุ491ครั้งมีคนตายจากการสร้างเนี่ย38คนแล้วปี62 400กว่าครั้งมีคนตาย23คนปี63 400กว่าครั้งมีคนตาย20คนปี64 200กว่าครั้งมีคนตาย21คนและผมคิดว่ามันยังมีมากกว่านั้นอีกแค่ปี61ปี65มีอีก16คนแล้วก็ปี66มีอีก13คนปี67ตั้งแต่ต้นปี1มกราคมจนถึงณปัจจุบันมีคนตายทั้งหมดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมถ้ารวมวันนี้เกิดอุบัติเหตุ2ครั้งเสียชีวิตเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมน่าจะเป็น6รายร้อยสามสิบกว่าชีวิตเกือบ140ชีวิตตั้งแต่ปี61เป็นต้นมาวันนี้ก็ต้องถามแหละฮะว่ามาตรการต่อไปของการสร้างทางด่วนถนนพระราม2มันจะไปจบที่รุ่นไหนวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหลังจากที่เกิดเหตุเคนมรณะถล่มเนี่ยนะฮะวันนี้ท่านลงพื้นที่มาดูตรงจุดเกิดเหตุด้วยแล้วก็ลงไปตรวจสอบว่ามันเป็นอะไรมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคุณสุริยะย้ำอีกครั้งนึงว่าที่ผ่านมาการก่อสร้างถนนเส้นนี้มีการกำชับเป็นอย่างดีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้รับเหมาแล้วมีการประชุมกันเกือบทุกๆเดือนเน้นสำคัญคือเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นเดี๋ยวมันจะต้องมีการตัดคะแนนในส่วนผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างใหญ่ๆหากเกิดมีการบาดเจ็บและสูญเสียขึ้นอีกลองฟังเสียงทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจดูฮะก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทราบมาว่าผู้เสียทั้งหมด6รายนะครับในเบื้องต้นนะครับผมจะให้ทางผู้รับเหมานะครับจะต้องจ่ายให้ผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นก่อนศพละ1ล้านบาทนะครับเพื่อจะเยียวยาเบื้องต้นนะครับก็คงต้องมีการพูดจากผู้รับเหมาแล้วต้องบังคับให้เขามาเยียวยาตรงนี้ให้ได้มีความเสียใจเพราะเส้นนี้เองจริงๆผมก็ได้กำชับผู้ที่เกี่ยวข้องทางผู้รับเหมานะครับก็มีการประชุมกันเกือบทุกเดือนแล้วก็เน้นที่สำคัญคือเรื่องของความปลอดภัยเราจะให้บริษัทผู้รับเหมานั้นตัดสิทธิ์ไม่ให้รับงานในช่วงนี้กำลังคุยนี่ก็ตัดสิทธิ์ผู้รับเหมาแต่ศพ140กว่าศพกับการที่บอกว่าปฏิญาณไว้ว่าปีหน้าสงกรานต์จะได้ใช้ทางด่วนมันเลยมีการเร่งการทำกันหรือไม่เพราะถ้าดูนะฮะคุณผู้ชมมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาคือสร้างกับปุ๊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 บขึ้นแบบเร็วมากจนสุดท้ายแล้วมันก็มาเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นคงหวังว่าน่าจะเป็นศพสุดท้ายนะเส้นนี้เลยตลอดเลยคือไม่รู้ว่าเพราะมันเป็นแบบเมกะโปรเจกต์หรือเปล่าอะค่ะมันก็เลยต้องสร้างแบบใหญ่โตมันก็เลยเกิดความสูญเสียบ่อยไหมไม่รู้แต่ถนนเส้นอื่นเขาก็มีนะไอ้ก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ